โชว์ที่3เป็นไงครับพี่หอมโชว์ที่3เนี่ยนะคะจะพาไปดูความแข็งแรงของของอะไรไม่บอกแต่เป็นเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายแหละไม่รู้ว่าเขาจะใช้ความแข็งแรงจากอวัยวะส่วนไหนของเขานะคะคุณแดนชัยชิมน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามแรกอะไรในร่างกายของพี่ที่แข็งที่สุดปัจจุบันนี้ก็คือนิ้วอันทรงพลังของผมครับปัจจุบันใช่ไหมครับในอดีตและในอดีตเรามีเหรออะไรในอดีตก็ตัวเนาะครับผมตัวและกล้ามเนื้อแดนชัยนี่เขาทำอาชีพเป็นเพาะกล้วยไม้ขายใช่ไหมครับใช่ครับผมทำมานานแค่ไหนแล้วครับทำมาตั้งแต่ผมยังอายุได้ประมาณสัก 6-7 ขวบนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นกิจการของที่บ้านครับผมสืบทอดกันมาเป็นกิจการของพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องครับแล้วเกี่ยวอะไรกับนิ้วของพี่ครับกล้วยไม้ก็ไม่น่าใช้นิ้วที่แข็งแรงมั้ยครับคือสมัยเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างจะแบบเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายแล้วหลังจากนั้นผมมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็กระโดดเชือกพอตอนอายุ21เนี่ยผมก็มายกดัมเบลครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกเลยปัจจุบันนี้20กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวอุ๊ยเลิศจังเลยอ่ะไปเยี่ยมญาติก็ไม่เคยหรอกก็โอ้เดี๋ยวอันนั้นได้ด้วยตรงยกเว้นเขาไปตัวเขาไม่ป่วยเลยครับผมเวลามุกแบบนี้พี่เหมก็เขาชงมาพี่เหมก็บอกอ๋อรอไปวัดเลยเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วไอ้ความแข็งแรงไปพบได้ไงว่านิ้วเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเวลาจะยกของหนักหรืออะไรเนี่ยมันจะง่ายดายมากครับทดสอบหน่อยได้ไหมขออุปกรณ์หน่อยค่ะทีมงานเราก็บอกปากไปไม่เข้าหลังอิดแค่นี้ยกคนเดียวอย่าไปแซวแฟนแพทที่รักทำดีมากเหนื่อยไหมคะที่รักที่พูดอะไรไม่เห็นใจอนุอีกแล้วเกรงใจอนุด้วยทุกวันนี้มีคนคิดจริงนะเตรียมรับอีเวนต์คู่ขอร้องอย่าพูดทำไมอ่ะมันตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาที่คุณแดนใจดีกว่าครับมันไม่เห็นจะหนักเลยพี่หอมอย่าพี่หอมพอพี่ผมมีคนทำแทนพี่หอมครับใครคะหมอกล้องครับขอเชิญหมอกล้องครับบอกเลยว่าคนที่ทำอะไรทำเต็มที่ตลอดใช่หลังๆพอเชิญปุ๊บเมื่อกี้หันมาด้านข้างนะอะไรก็รู้ตลอดเดี๋ยวเอาเต็มมือก่อนเอาเต็มมือก่อนแขกรับเชิญใช้นิ้วหมอกล้องใช้ปากครับโอ้โหเด็กคนนี้เขาไม่เคยยอมใครอยู่แล้วเชิญพี่แดนชัยครับ10ทีใช่ไหมครับครับผม2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้มีจ๋ามีจ๋าปัจจุบันนี้มีแฟนไหมคะไม่มีครับไม่มีครอบครัวจะเป็นปีได้ยังไงล่ะนิ้วแข็งแรงขนาดนี้หมอกล้องลองควงแล้วหมุนให้ดูสักรอบนึงนิ้วเดียวเนี่ยนะกระแบหักยกยกพี่ยกไม่ใช่ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยยกเลยใช่เฮ้ยผมมาตัวตายตัวแทนเหมเหมทำได้เดี๋ยวนิ้วเดียวเหมนิ้วเดียวตั้งยกโอ้โหมันหนักมากไม่ธรรมดาบางทีคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านจะไม่รู้ว่าน้ำหนักมันขนาดไหนนอกจากอิฐมวลเบา4ก้อนแล้วอะไรได้อีกพี่เป็นรถเข็นเหล็กครับที่เขาใช้ในงานก่อสร้างครับบอกว่าทีมงานอย่าช่วยกันยก2คนอายเขาใช้นิ้วชี้ยกไปทีมงานใช้นิ้วชี้ยกโอ้ยหักมาด่าเลยหนักปะไม่หนักมันก็เบากว่านั้นอะหนักแล้วไม่ยกอย่างนั้นไม่ได้ต้องยกแต่พี่แดนชัยจะมาทำอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอานะเราไม่ตลกนะยกยังไงครับเนี่ยผมจะคีบระหว่างกลางพี่ขอลองไปค่ะเฮ้ยโมนนี่ไงเดี๋ยวผมจะยกกลับไปที่เดิมนะครับมันยกสบายหรือมันยกลำบากไม่หนักก็ไม่ได้ยากอ่ะไม่ยากขนาดนั้นหรอก
ยกยกให้ขึ้น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 ไม่เอาอ่ะเจ็บนมพี่แดนชัยเนี่ยเขาไม่ได้มาแค่นี้แค่นี้มันธรรมดาไปครับพี่หอมแล้วก็พี่ชมพู่กับอนุรออยู่ในสตูดิโอผมพี่หมอกล้องและคุณแพทจะออกไปพิสูจน์ว่าพี่แดนชัยทำหน้าเหลอแหละไปด้วยกันพี่แดนชัยจะสามารถทำได้หรือเปล่าไปกันเลยครับไปไปพี่แพทไปด้วยกันพี่แดนพาหนูออกมาตากแดดนี่ต้องมีของดีนะคะพี่ครับผมครับคันนี้เหรอคะครับผมครับคันนี้ครับลากรถใช้นิ้วลากรถใช้นิ้วลากรถครับผู้ชายคนเดียวน่าจะไหวไหมกระบะคนเดียวพอได้แต่ว่าคงไม่ใช่นิ้วมั้ยคงจะเป็นแบบใช้แรงทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวพี่แดนชัยไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะทั้ง3คนไปครับพี่แพทพี่แพทมาครับกว่าจะได้ขนาดนี้หมดเยอะเกรงใจกูต้าแหมช่างเป็นเหตุเป็นผลจริงๆครับน้องแพทครับแต่เรามาดูหมอกล้องพิสูจน์ด้วยมือเดียวกันดีกว่าครับทั้งมือเคลื่อนที่ได้เออขอนิ้วเดียวหมอแรงดีจังเลยแพทคอยดูพลังนิ้วให้ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะเฮ้ยก็เป็นไงบ้างครับนิ้วขอดูนิ้วนะฮะยังอยู่ดีครับพี่อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ออกอากาศไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือให้หมอกล้องนะครับไม่เชื่อลองดูสิให้ผมลองลองเลยไปไหนไหนพี่หมอทำได้พี่เหมก็ต้องทำได้ค่ะถูกเอาปกมือสิครับโอ้โหเป็นคนได้ยอเล็กน้อยฮะเอาอีกไม่มาดิเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือไม่ไหวขนาดข้างไหนเนี่ยขนาดขวาครับอะไรพี่เอกของแก่งมากเลยไอคนพูดมานี่สิไม่มาครับคุณผู้ชมเอาไปแต่แล้วกล่องแก่งมากเลยเขาบอกคุณผู้ชมก่อนว่ารถโตโยต้าเราเนี่ยหนักหนักเท่าไหร่ 1.6 ตันโอ้หมอคะคือถ้าพี่หมอลากได้มันดูไม่ตื่นเต้นน่ะเอาเป็นแบบว่าให้มันหนักกว่าเดิมได้ไหมยังไงนี่เดี๋ยวแพทย์จะคัดให้เลยเอากี่คนเนี่ยหรอเอากี่คนคนเดียวก็เอาทั้งหมดเลยไม่ถามพี่แดนดีกว่าว่าจากให้คนขึ้นไปกี่คนเอากี่คนพี่คิดว่าทำได้กี่คนครับผมให้ผมอยากให้ขึ้นไปสัก8คนครับ8คนขอตัวแทน8คนค่ะมาไปขึ้นหลังกระบะเลย1 2 3 6แล้วค่ะขาดอีก2อีก2คนเลือกเองมาโหแถวหน้านี่แบบเอายาวแค่ไหนครับเนี่ยก็สักประมาณ20เมตรครับ20เมตรเมื่อกี้ผมลากได้10เซนเมื่อกี้เต็มที่ผมลากประมาณ2เมตรนะน่าจะได้อีกนิดพร้อมแล้วค่ะ8คนอ่ะเอาไปโอเคไปเลยดีกว่าคุณแดนชัยจะทำได้หรือไม่เมื่อมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง8คนครับในที่สุดคุณแดนชัยก็ทำได้สำเร็จครับเอาล่ะคุณได้เห็นโชว์กันไปเรียบร้อยแล้วจากคุณแดนชัยนะคะชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบให้ดาวค่ะได้เวลาที่จะให้ดาวกันแล้วนะครับคณะกรรมการของเราทั้ง5ส่วนพร้อมนะครับพาพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับมาแล้ว1ดาว2ดาวมีไหมคะและ3ดาวค่ะถามอนุก่อนเลยว่าทำไมให้ปรัชญาของเราก็คือว่าต้องเก่งต้องแปลกโดนใจค่ะคุณแดนชัยสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่เข้าทั้ง3เป้านี้เพราะว่าเราเคยเห็นอย่างคนอินเดียใช้เส้นผมลากในลักษณะเดียวกันแล้วก็บางคนก็ของอินเดียเหมือนกันที่ใช้ฟันกัดแล้วก็ลาก
ถ้านิ้วล่างนี่นิ้วคือยังมีกำลังมากกว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาครับหมอกล้องว่าหมอกล้องว่าได้ไปร่วมกับเขาแล้วผมไปนึกถึงท่านอื่นๆที่เคยมาแล้วเรื่องความแข็งแรงของนิ้วเอ่ยหรือว่าโชว์ในการลากรถแบบนี้มีใช้หนังตามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นแปลกแล้วก็คือเก่งไหมเก่งแหละแต่ว่ามันยังความแปลกอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยฮะถามคุณแพทบ้างให้เพราะพี่เขาแข็งแรงอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่พี่หมอเป็นคนอื่นที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแพทว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้พี่เขาฝึกมาก็เลยทำได้ก็ให้เป็นกำลังใจค่ะสรุปนะคะคุณแดนชัยวันนี้ทำไปทั้งหมด3ดาว 6,000 บาทขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก็สนุกสนานกันไปนะครับสำหรับทั้ง3โชว์ของเราในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าใครมีความสามารถคิดว่าแปลกเก่งและจะโดนใจคณะกรรมการของเรานะครับส่งคลิปมาที่ Facebook Fanpage ท้ายพิสูจน์รีเทิร์นครับคุณอาจจะได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณกรรมการของเราทั้ง4ท่านแล้วก็คุณผู้ชมในห้องส่งทั้ง50คนขอบคุณค่ะรีเทิร์นได้ใหม่ 9:45 นาทีนะคะทางช่อง3และช่อง33วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับความนุ่มนวลของเราจะสยบเจ้าหลอดไฟไม่ให้แตกระเบิดเดือนอะมีเฟิงตัวไหนคะถ้าพิสูจน์รีเทิร์นทุกวันเสาร์ 9:45 นาทีทางช่อง3และช่อง3 HD ทั้งโชว์ทั้งหมดที่บอกมาหัวใจไว้แต่โชว์แรกแล้วครับ ถ้าพิสูจน์รีเทิร์น